ตอนนี้กำลังทำแหนมกระดูกหมูอ่อนนะคะกระดูกหมูอ่อนครึ่งกิโลครึ่งค่ะแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงรสจีครึ่งช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะครึ่งเกือบ2ช้อนนะคะแล้วก็กระเทียม2หัวใหญ่ข้าวเหนียว1ปั้นนะคะไปล้างน้ำแล้วก็ปั่นแล้วก็ขยำเข้ากันนะขยำเข้ากันเสร็จใส่ถุงนะคะไล่ลมออกเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเดี๋ยว2-3 วันมาเจอกันค่ะนี่นะคะใส่ถุงพลาสติกอย่าให้มีลมนะวางไว้นอกห้องนะคะคือหมายถึงว่าอุณหภูมิห้องค่ะ2วันเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะมันสิกินได้บ่เรียบร้อยค่ะโอเคตอนนี้ครบ2วันแล้วนะคะนี่นะกินหอมดีค่ะเดี๋ยวมาทอดกันนะคะมาดูผลงานเป็นคนเนี้ยพร้อมค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะเอามาค่ะชิมดูร้อนอร่อยค่ะอร่อยเยี่ยมแล้ว